เนื่องจากว่ามันเป็นดิจิทัลโดยกำเนิดธรรมชาติของมันจึงเป็นอะไรก็ได้ที่มากไปกว่าเป็นเงินแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ชอบตอนนี้ศึกษาเรื่องนอสเตอร์เนี่ยมันก็ผมเข้าใจว่ามันอินทิเกรตกับไลท์นิ่งออกแบบมาให้อินทิเกรตกับไลท์นิ่งแต่แรกเลยแม้กระทั่งคนพัฒนาดับบางด้านของนอสเตอร์ก็มีความคาบเกี่ยวกับทีมของไลท์นิ่งด้วยมีหลายคนเลยนะมีหลายคนจริงๆผมเข้าใจว่าตอนแรกเขาไม่ได้เกี่ยวนะเริ่มต้นแต่ว่ าามันเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้กันมากแล้วกันเขาเลยเอามาลิงก์กันอย่างใน Alembic Server ซึ่งเป็นระบบการบัญชีแบบหนึ่งของ Lightning เขาก็มี develop โมดูลสำหรับใช้งานกับ Nostra หลายตัวมีทั้งที่ออกมาแล้วก็คือมี IP5 ที่กำลังจะออกก็คือมีทั้ง Relay Server มีทั้ง Client มีทั้ง Marketplace สำหรับใช้จ่ายเงินบน Nostra โดยเฉพาะ NIP ซึ่งอันเนี้ย innovation มากก็คือมันเรียกว่า Diagonal Wallet ก็คือปกติเวลาเราออกแบบร้านขายของ Diagonally หรือเป็นมุกเป็นมุกเวลาเราออกแบบร้านขายของร้านขายของจะมีหน้าร้านจะมีสินค้าชัดเจนร้านนี้ขายนี้ร้านนี้ขายนี้แต่ในการออกแบบที่เนื่องจากไลท์นิ่งมันเป็นเงินดิจิตอลมันทำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นมันออกแบบมาเป็นโมดูลขึ้นต้นคุณจะชิปมันยังไงต่อมาคุณมีสินค้าอะไรบ้างต่อมาคุณมีสตอลคุณมีกล่องใส่สินค้าอะไรบ้างต่อมาคุณมีร้านอะไรบ้างทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันได้อย่างไร้ขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นมัน liquidity มากมันลื่นไหลมากคุณจะเหมือนเราจะขายของเราไม่ต้อง cover หมดทุกอย่างแต่ว่าเป็นเน็ตเวิร์กของ service provider ทุกอย่างที่ประกอบเป็นตลาดร้านคุณจะรับจะเอาของข้างนอกมาขายก็ได้ของคุณจะไปขายเสร็จคุณจะชิปยังไงก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะเซตเลย มันจะคล้ายๆกับโมเดลของ BTC Pay Server แต่พิสดารกว่าไอ้ BTC Pay เดี๋ยวก็ต้องมาคุยอาจารย์อย่าลืมทักผมนะผมจะคุยเรื่อง BTC Pay ถ้ามองเมื่อกี้นี่มันคือจริงๆมันคือวิธีการเปลี่ยนรูปแบบ e-commerce ใช่มันเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าคือเวลาเราทำ e-commerce ปกติตอนนี้ปัจจุบันเลยคือ e-commerce ในยุคแรกที่เกิดขึ้นเราก็จะมองหนึ่งว่าแบบ decentralized commerce ทุกคนทำเว็บไซต์ขายของแต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างรวมศูนย์เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอันที่หนึ่งเลย interface กับแบงค์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเว็บอย่างไม่ว่า Lazada Shopee อะไรต่างๆเขาทำส่วน interface ตรงนั้นให้อินเทอร์เฟซกับยูเซอร์คนขายของไปอินเทอร์เฟซกับคลังอินเทอร์เฟซกับชิปปิ้งมันจะมีอินเทอร์เฟซเยอะแยะเต็มไปหมดคือรวมศูนย์เวลาแม่ค้าออนไลน์ทุกวันนี้เวลาคุณจะไปขายอะไรทีคุณนึกถึง Lazada Shopee คุณนึกว่ามันคุณทำง่ายแต่ว่าคุณต้องเสียอะไรบ้างตลอดทางแล้วก็มันฟิกมากคุณไปเปิดร้านกับเขาคุณต้องมีกฎระเบียบคุณต้องแล้วคุณพูดง่ายอยู่ในกำมือของเขาน่ะคืนนี้เราสามารถมีเน็ตเวิร์กของของเราเองได้ของ fulfillment service ใครอยากทำชิปปิ้งทำไปใครอยากเก็บของโกดังทำไปทุกคนสามารถที่จะเชื่อมต่อกันแล้วมันจ่ายกันเองเป็นเน็ตเวิร์กได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกลัวโกงคือไอ e-commerce เนี่ยมันมา disrupt traditional commerce ไอเนี้ยวิธีแนวคิดใหม่ของการออกแบบ marketplace เนี่ยมันจะมา disrupt e-commerce อีกชั้นหนึ่งมันแล้วมันจะมี innovation ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดในฝั่งจักรวาลทางฝั่งคริปโตทั้งหมดเนื่องจากว่ามันเกิดมาเป็นดิจิตอลมันเกิดมาเป็นโปรแกรมเพราะฉะนั้นมันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วตัวนี้ผมยังไม่ได้เคยสัมผัสแต่ผมเชื่อว่าถ้าได้ลองมันจะเข้าใจเพราะว่าหลายอย่างพอเราพูดถึง Lightning Bitcoin พอได้ลองสัมผัสแล้วมันจะมีความเข้าใจเกิดขึ้นพูดแล้วมันงงแต่ว่าถ้าได้จับมันแต่มันก็ยังเป็นการพัฒนาเป็นจุดเริ่มต้นเองนะเข้าใจในมุมมองของว่าไอ้ความที่ว่าไม่มีตัวกลางอ่ะมันรู้สึกยังไงนะฮะผมว่ามันมหัศจรรย์ให้ได้เมื่อกี้ยังไงต่อนะฮะเมื่อกี้พูดคุยกับอาจารย์ค้างไว้เรื่อง BTC Pay ผมเป็นคนเคยพยายามใช้ BTC Pay Server BTC Pay มีข้อดีข้อเสียนอกจากเรื่องขนาดความใหญ่มหึมาของมันแล้วซึ่งทำให้มันเหมาะกับร้านระดับใหญ่มากกว่าก็คือมันรับชิปคอยได้ด้วยBTC Pay Server เป็นคล้ายๆ Payment Processor ที่เราสามารถ install เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงแล้วก็เอา plug in ไปลิงก์กับเว็บของเราทำให้เรารับบิตคอยน์แล้วก็รับเหรียญอื่นได้รับโดจได้มั้ยรับไลท์คอยน์ได้รับได้หลายเหรียญแล้วก็รับไลท์นิ่งได้ไม่ใช่ตัวแรกๆไม่ใช่บิตคอยน์ออนลี่จริงๆรู้สึกถ้าอินสตอลรอบแรกเลยมันจะบิตคอยน์ก่อนแล้วเราต้องเติม
เหรียญอื่นมันจะเป็นเวอร์ชันหลังๆเวอร์ชันหลังๆมาครบเลยเพราะผมเคยทำตอนนั้นกว่าจะรับโดชคอยได้นานเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนิวแพลตฟอร์มมันเวลาลงมันจึงพิสดารมากผมยกตัวอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์อยู่อีกที่หนึ่งหรือ PDT อยู่อีกที่หนึ่งนะครับคือเวลาคุณจะมีร้านน่ะคุณต้องมีกระเป๋าเงินของร้านสำหรับใช้จ่ายสำหรับรับเงินสำหรับจ่ายเงินคือเขาเรียกว่า REST Server อยู่อีกที่หนึ่งReverse Proxy สำหรับไปออก Secure HTTP เป็นหน้าเว็บไซต์อยู่อีกที่หนึ่งมันสามารถแยกส่วนของมัน4ส่วนได้อยู่คนละที่หมดเลยแล้วก็ลิงก์กันแบบไหนก็ได้บางอย่างคุณจะเอาขึ้นไปอยู่บนวอลเตจอยู่ที่โหนดของคุณเองเอาโหนดของคนอื่นยืมสมมติคุณโหนดคุณไม่มี liquidity พอคุณจะมายืม liquidity ของโหนดผมก็ได้แล้วด้วยความที่มันเป็น new platform แล้วออกแบบมาให้ flexible มากแบบเนี้ยถึงแม้มันตอนนี้มันยังใช้ยากอยู่นะแต่ในอนาคตผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นมันทำให้เกิดระบบธุรกิจแบบใหม่ก็คือใครเชี่ยวชาญอะไรทำไปแล้วเดี๋ยวมีคนจ่ายคุณเองผมยกอย่างเช่นผมอาจจะขายของไม่เก่งแต่ผมทำโหนดเก่งโหนดผม liquidity ดีมากเงินเข้าเงินออกไม่เคยมีปัญหาคุณจากจะเปิดร้านเดี๋ยวคุณขี้เกียจมีโหนดเองบางทีในอนาคตคุณอาจเฮ้ยเดชาไม่ต้องรันไลนิ่งโหนดเองขอยืมทุกอัพ API มาเดี๋ยวกูขออนุญาตใช้ liquidity หน่อยแล้วกูจ่ายให้มึงเดือนละเท่านี้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครถามว่ารันไลนิ่งโหนดยังไงจะโดนพี่เดชาด่าก่อน ถ้าในอนาคต อาจจะไม่ด่าแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวมาใช้ของผมได้ก็คือมันจะมีอะไรอย่างนี้ในอนาคตอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเพราะมันการผจญภัยเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่น่าสนใจน่าสนุกน่าศึกษาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อินโนเวชั่นหลายอย่างของมันเข้าท่าแต่มันก็มีบางอย่างไม่เข้าท่าก็ไม่เป็นไรเรียนรู้ไปจริงๆอย่างของ BTC Pay Server ตอนแรกผมก็มีปัญหาเพราะว่าผมรันเองอ่ะมันค่อนข้างข้อจำกัดเยอะผมก็อยากจะไปรันในคลาวด์มันง่ายกว่าแต่พอรันในคลาวด์เราไม่อยากเอา liquidity เราไปวางในนั้นแล้วผมก็ไม่รู้มันแยกได้จนโง่อยู่พักหนึ่งเราไป Twitter คุยกับเขาเขาก็บอกว่าทำไมไม่ทำงี้แล้วก็ส่งวิธีทำมาให้ก็มันก็ง่ายดีนะก็ไม่ได้ยุ่งยากมากแล้วก็คลาวแบบ pre-config หมดเลยในส่วนนั้นนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งเนาะมันจะมีแล้วในแง่เทคโนโลยีเราจะเห็นเรื่องของการพัฒนาเอาเหมือนเอา Lightning มาทำงานต่อในอย่างอื่นอีกเมื่อกี้เราพูดถึงวิธีการเอา Lightning ไปใช้ในฐานะการส่งเงินส่งเมสเสจส่งข้อความนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีไปทำอย่างอื่นอีกมันจะมีอันนึงที่ค่อนข้าง controversial ถ้าเราดูอย่างโปรเจกต์เกี่ยวของ Taro หลักๆก็มี Taro เป็นหลักแล้วอีกตัวนึงจำไม่ได้ชื่ออะไรนะTaro นี่ของ Lightning Lab ใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีของ Synonym ก็มีทำนะมีของ RGB ก็ทำอะไรเงี้ยหลักๆคือ tokenization เพราะว่าในเมื่อเรามี Layer 2ละ Layer 2นี่ไม่จำเป็นต้องส่งกับ Bitcoin ก็ได้เราสามารถที่จะสร้าง tokenอันนึงนะเราก็สามารถที่ให้มันวิ่งในเลเยอร์2นี้ได้ด้วยมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคิดถึงว่ามันมีประโยชน์มีอะไรยังไงมันมีประโยชน์อยู่แล้วอาจารย์แต่ว่าก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูไปพูดแล้วเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่มีพวกเราทดลองแล้ว มีจะเห็นว่าตีเขาทดลองส่ง เขาทดลองมิ้นเหรียญขึ้นมาด้วยทาโร่แล้วก็ทดลองส่งเล่นคือแต่ channel มันต้องมีถ้ามันทำได้จริงคุณยกตัวอย่างนะเวลาสมัยก่อนคุณจะซื้อ Bitcoin วิธีที่ถูกที่สุดคุณต้องไปซื้อ USDT หรือว่า Stablecoin อะไรก็ได้ Stablecoin อะไรก็ได้ที่ Binance ซื้อแบบ peer to peer แล้วก็เอาไอ้ Stablecoin เนี้ยโอนมาซื้อบนกระดานอื่นที่ค่าส่ง Bitcoin ออกถูกๆเพราะว่า Binance แทนสมัยก่อนที่เขานิยมกันตอน FTX ยังอยู่เขาจะโอนเขาก็จะโอน USDT มาที่ FTX มาซื้อ Bitcoin ที่ FTX วุ่นวายกี่ต่อนะ 3-4 ต่อแต่ถ้าเกิดไอ้นี่มันเสร็จนะการเงินไร้ตัวกลางตัวกลางเต็มไปหมดเลย แล้วมันเสี่ยงมากแล้วคุณดูยูไอ FTX ล่มทีเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าโดนคนโดนเงินไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไอ้นี่มันเสร็จนะ US สมมติเป็น USDB Bitcoin USDB มันก็คือ Lightning มันก็คือ Bitcoin คุณซื้อมันทีเดียวมันแปลงร่างกายอากาศคุณจะให้มันลงเอยเป็น Lightning เป็น On Chain เป็นบ้าบอคอแตกไม่มีแม้กระทั่งโอนเงินออกแต่อาจจะมีค่าบริการในการแปลงอะไรอย่างต่างๆระหว่างทาง
ซึ่งมันต่างกันไออย่างแรกอ่ะมันมีตัวกลางแล้วมันเป็นตัวลักครูตลอดหลอกแดกเราตลอดทางแต่ไอ้นี่มันลักครูได้ไหมมันก็ได้ถ้ามันจะทำแต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ในการกำเนิดมันแต่แรกจุดประสงค์ในการกำเนิดก็ไม่ใช่แรกก็คือเขาต้องการเหมือนกับ plasticity of liquidity ก็คือ liquidityของบิตคอยก้อนเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างที่มันพึงจะทำได้มันแปลงร่างได้มันนู่นมันนี่นั่นได้ศักยภาพสูงมหาศาลผมเชื่อว่าในอนาคตพวกนี้มันจะค่อยๆลิงก์เข้าหากันเองนวัตกรรมใหม่ๆบนบิตคอยบนไลท์นิ่งเนี่ยมันจะลิงก์เข้าหากันแล้วมันจะเจอจักรวาลใหม่ของมันนะซึ่งยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอะไรมันดูออกยากเนื่องจากมันใหม่มากและแนวคิดบางอย่างมันใหม่มากบางอย่างยอมรับมันตามไม่ทันเลยใช่นะฮะจริงๆเมื่อเช้านี้เลยผมเพิ่งได้อ่านตัวเนี้ย Breeze Open LSP น่าสนใจมากนะอันนี้พี่เจชาดูยังยังไม่ได้ดูอย่างนั้นเดี๋ยวเราไว้ทีหลังตามไม่ทันเยอะผมยกตัวอย่างเปล่าตัวนี้มันจะเป็นสำหรับนั่นคือหลายคนที่มา run lightning node แล้วบอกจะ run routing node จริงๆเป้าหมายเขาไม่ได้จะ support network หรอกเป้าหมายก็คืออยากได้ yield ซึ่งบางคนจะโดนหลอกมาว่า yield มันสูงเอาความจริงๆมันไม่ได้สูงแต่ว่าถ้าอยากได้ yield เฉยๆเราสามารถมีวิธีอื่นคือเรา provide แค่ก้อน liquidity เฉยๆได้นะฮะเข้ากับ service อื่นๆให้ service เหล่านั้นเอา liquidity ของเราไปใช้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่แบบ Breeze เขาจะเริ่ม build in ในกระเป๋าก็เลยนะคือเราโหลดเงินเข้าไปปุ๊บเราสามารถ subscribe ตรงนี้คือเหมือนเราปล่อยเงินล็อกเอาไว้แล้วก็ตรงนี้ก็ earn yield ไปดี yield ก็จะน้อยมากๆเหมือนกันนะฮะผมยกตัวอย่างมันมีอันนึงมาใหม่เหมือนกันก็คือแต่จริงๆไอ้ชาวมิ้นเนี่ยไอ้ cat เนี่ยมันมีมานานแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีมานานมากแล้วคอนเซ็ปต์ที่มีมานานแล้วมันคล้ายๆไซด์เชนชอมิอันมินท์ชอมิอันมินท์คล้ายๆไซด์เชนแต่ไอ้ที่มาทำเป็นแคชชูบนไลนิ่งไอ้บนบิตคอยมันใช้โครงสร้างบางอย่างของไลนิ่งไปทำมันเพิ่งมาทำกันไม่กี่เดือนนี้มันทำเพราะมันบอกว่าไลนิ่งโหนดมันยากเกินไปแล้วก็การสร้างไลนิ่งโหนดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบเพย์เมนต์แบบไลนิ่งนั้นแต่ว่ากลุ่มคนที่ไม่ใช่เทคกี้มันยากเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะใช้วิธีมินโทเคไนซ์เป็นเหรียญในแคชชูบ้าบอเขาแตกเลยมาแทนแล้วมันง่ายกว่าแต่มันจะคล้ายๆเป็นไซด์เชนดูแล้วมันผมอ่านไม่ออกว่ามันจะเกิดไม่เกิดแต่มีคนใช้พอสมควรนะผมได้มีโอกาสคุยกับนักพัฒนาเพราะผมไม่เข้าใจโปรเจกต์นี้ตอนแรกๆอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ ไม่ผมเข้าใจในเชิงเทคนิคผมเข้าใจว่ามันทำยังไง นะฮะหลักๆคืออย่างที่พี่เดชาว่าเมื่อกี้คือการเซตอัพมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในชุมชนนึงอาจจะมีหัวหน้าหมู่บ้านที่ทำหน้าที่มิ้นเงินของที่คนใช้ในหมู่บ้านนี้แล้วเงินเนี้ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับบิตคอยน์ผ่านไลท์นิ่งเขาเรียกว่า community chain ใช่แล้วก็ฟอนในนี้ในหมู่บ้านก็ใช้กันไปหัวหน้าเผ่าผลิตเหลขึ้นมาใช้กันในเผ่าอะไรประมาณนี้เขาบอกมันจะง่ายกว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในหมู่บ้านที่จะใช้โดยไม่ต้องมี onboarding experience ไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเขาจะเอาเหรียญพวกนี้ไปแลกเปลี่ยนออกไปใช้ที่อื่นเขาก็ทำได้trustless ประเด็นที่ผมไม่เข้าใจก็คือเราอาจจะต้องบอกว่าเป็นความอาจจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ได้เพราะกลุ่มประเทศที่พัฒนาตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกชุมชนในแอฟริกาครับเขาเหนียวแน่นมากคือคำว่าหมู่บ้านและหัวหน้าหมู่บ้านเขาศักดิ์สิทธิ์และเหนียวแน่นของเราหัวหน้าหมู่บ้านเราก็จะแบบใครโกงงบปีดีว่าอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มีsocial structure ที่จะเข้าใจมันเราจะเห็นอะไรผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะเห็นปรากฏการณ์อะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือการแตกแขนงของ Bitcoin และ Lightning ไปในแตกต่างไปในสาขาของมันกิ่งก้านของมันต่างๆตามแต่วัฒนธรรมพื้นที่ผมยกตัวอย่างเอลซัลวาดอร์มันก็จะไปอีกทางนึงแอฟริกาผมยกตัวอย่างประเทศที่มันมีปัญหาเรื่องค่าเงินมากๆอย่างไนจีเรียอย่างอะไรบ้างบอกเขาแตกเนี่ยมันตอนนี้เพิ่มเผยผมว่าไลนิ่งใช้ในกลุ่มประเทศพวกนี้มากกว่าในเอลซัลวาดอร์ด้วยซ้ำไปแล้วแต่มันก็จะไปอีกทางมีคนที่เขาเที่ยวอ่ะเขาบอกว่าไลนิ่งจ่ายในไนจีเรียง่ายกว่าที่เอลซัลวาดอร์ใช่แล้วมันก็จะไปอีกทางแล้วมันก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดค้นด้วยคนที่อยู่ตรงนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอย่างในประเทศแถบเอเชียเนี่ยที่การคุมได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบจีนแนวคิดแบบของจื้อก็คือรัฐเป็นใหญ่สุดคุมทุกอย่างเนื่องจากรัฐดูแลผู้ดูได้แล้วอยู่จะไปต้องการเงินอะไรยังเหมือนอีกแล้วเงินเราดีเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้ไลนิ่งฉันไม่ยอมมันก็จะโตไปอีกทางมันอาจจะห้ามได้ในช่วงแรกแต่ผมเชื่อว่ามันก็จะมีทางไปของมันเพราะฉะนั้น
มันน่าจะหลากหลายมากแล้วก็น่าสนใจว่ามันจะไปทางไหนกันบ้างสนุกอะอยู่ในจักรวาลนี้เราได้เรียนรู้อะไรไม่จบไม่สิ้นนี่จริงๆเราพูดแค่ไลนิ่งเองนะแค่ไลนิ่งยังไม่เยอะดิยังมีแล้วต่อจากเมื่อกี้เลยนะฮะคือแล้วถ้านอกเหนือจากเอาพูดง่ายๆเหมือนกับที่คนชอบถามเราจะมีบิตคอยน์2บิตคอยน์3ได้ไหมมันก็จะมีคนถามเหมือนกันนะเราจะมีอะไรที่แบบเป็นไลนิ่ง2ไลนิ่ง3ไม่มีอาจจะมีเลเยอร์3ผมเชื่อว่ามีแน่นอนทำไมถึงไม่มีก่อนเพราะว่าบิตคอยน์นี่ไม่มีแน่ๆบิตคอยน์นี่ไม่มีแน่ๆเพราะว่าบิตคอยน์ที่มันเป็นอะไรที่มันดีของมันอยู่แล้วแล้วก็คุณไปพยายามเปลี่ยนมันนี่ทุกคนจะระแวงไว้ก่อนว่าคุณจะบ่งเบ็ดอะไรหรือเปล่าดังนั้นการจะไปซาโบทัชไปเปลี่ยนมันไปเปลี่ยนมันนี่ยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้มันจะแต่ไลนิ่งยังมีสิทธิ์เพราะว่าไลนิ่งมันดูแล้วมันยังมีจุดอ่อนบางอย่างเรื่องการรวมศูนย์เพราะว่ามันต้องใช้โครงสร้างมันต้องใช้อินฟราสตรัคเจอร์อะไรบางอย่างที่ต้องการทรัพยากรต้องการความรู้เยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีความรวมศูนย์หน่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ปรับตัวของมันได้แต่ถ้าจะทำอะไรอ่ะเลเยอร์3ง่ายกว่าคือ build on lightning build on lightning ที่ยกตัวอย่างเช่นเองถ้าอย่างนี้ของพี่จิมเขาต้องเปลี่ยนชื่อศูนย์ก็ไหมฮะเรื่องเหมือนกับเวลาคุณมีแบงค์แล้วอ่ะคุณมีแผนกย่อยในแบงค์แผนก investment แผนกลูกค้าแผนกมอร์การ์ดแผนกเช่าซื้อแผนกอะไรเช่นเดียวกันมันก็จะมี lightning เป็นระบบ payment ของ Bitcoinแต่เนื่องจากระบบเพย์เมนต์นี้มันต้องการ liquidity ต้องการทรัพยากรอะไรใดๆด้านที่ต้องการ specialist มันก็จะ build ออนไลน์เนี่ยเป็น layer 3ซึ่งมันอาจจะมี halo มันอาจจะมี liquidity มี liquidity management มี size chain มีหน้าร้านแบบใหม่มี payment system แบบใหม่ build on layer 3อีกทีนึงซึ่งก็ยังไม่รู้มันจะไปทางไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันจะไปมันน่าจะไปทางนั้นคือผมมองอย่างว่าในแง่เทคโนโลยีอ่ะมันก็เหมือนแบบท้าทายได้แหละแต่ว่าปัญหาคือ network effect ด้วยถ้าเรา build ใน layer 3 build ปุ๊บคุณ access to lightning network ทั้ง network ได้แต่ถ้าคุณไปสร้าง network ใหม่มันก็จะเหมือนกันคือต้องมาสู้แล้วแย่งส่วนของ network ใหม่นะฮะแต่จริงๆนะอาจารย์อย่าเพิ่งคิดในการ lightning เอาให้มัน adoption หนึ่งที่คนนั้นก่อนมีคนพูดในกระทู้บอกอีกกี่สิบปีนะ50 ปี60 ปีผมก็ไม่ถึงแต่ผมว่าเป็น10 ปีแต่ผมว่าเป็น10 ปีผมว่าระดับ20-30 ปีดูจากอะไรดูจากอินเทอร์เน็ตมันมีทฤษฎีนึงที่ผมค่อนข้างเชื่อแล้วพอเราดูอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบ paradigm shift อ่ะ30-35 ปีดูจากอินเทอร์เน็ตใช้เวลาเป็น10 ปีนะครับกว่าจะ adoption แบบทุกวันนี้คือถ้าเรานับแต่ว่าพวกนี้เขาจะนับจากจุดเริ่มต้นนะอินเทอร์เน็ตเขาจะนับจากจุดเริ่มต้นเลยคือตอนที่ไม่มีใครใช้เลยประมาณ35 ปีมันจะเริ่มเปลี่ยนโลกเพราะว่าคนที่โตเข้ามาในยุคที่มีมันแล้วไม่เคยเจอโลกที่ไม่มีมันเนี่ยเขาจะมีมุมมองต่อโลกที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้แบบว่าเด็กที่โตขึ้นมาแล้วส่งไลท์นิ่งให้กันโตขึ้นมาเขาไม่ไปนั่งเปิดบัญชีธนาคารหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันจะมีการทดลองที่ผมจะใช้ผมว่าไอ้ลาเทสอะไรของผมเนี่ยที่ผมเป็นโปรเจกต์ทดลองเป็นโปรเจกต์กึ่งวิชาการที่ผมจะลองทดลองการรับชั่นของมันแล้วอยากจะทำบูธอยากจะทำบูธเวลามีงานนะทำบูธสอนคนรับไลท์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมจะจ้างพนักงานหน้าร้านช่วยคน2 คนอะไรเงี้ยดูแลเลยเพราะผมไม่มีเวลาดูแลแล้วผมจะลองดูว่าถ้าจ่ายเงินเดือนเป็นไลท์นิ่งหรือบิตคอยน์เขาจะรับไหมถ้ารับอ่ะถือว่ามีอนาคตแปลว่ามันเริ่มเป็นเซอร์คิลาร์อีโคโนมีมันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองแล้วรับเงินแต่ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องซัพพลายรับเงินเป็นบิตคอยน์ใช้เงินเป็นบิตคอยน์อะไรเงี้ยคงพูดควบคุมจอด